ชีวิตเจ๊อ่อหลังยอมรับเงิน90ล้านหมดแล้วหนุ่มที่เข้ามาวันละสิบคนก็ไม่มีวันที่4ี่กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวพาไปสองดูชีวิตของนางวันนี้ปัญญาโซหรือเจอ๊อ๋อสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ก้อนโต90ล้านงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน61รางวันที่1นหมายเลข149840มาร์มากถึง15ใบรับเงินรางวัน90ล้านบาท โดยมีเสียเตยอดีตสามีคู่ทุกคู่ยากที่ถูกหวยด้วยกันได้เลิกรากันไปแล้วหลังจากถูกหวยไปสองปีจากนั้นเสียเต้ยก็เสียชีวิตจากนั้นชีวิตของเจออ๋อก็หลั่นล้าบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆม,มาตามจีบบนละหลายสิบคนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจออออีกครั้งหลังผ่านมาสี่ปีชีวิตหลังถูกหวยเป็นอย่างไรบ้างโดยวันนี้เจออ๋อเปิดบ้านให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตร ไปเยี่ยมหลานฝ้าแฟดทุกวัน ดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเองเคยลำบากไปหาจิงรีตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมรอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักขอบผูตรงๆความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานมีให้ทุกวันแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ใช้ชีวิตแบบเสียเตยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ความรักจริงๆเรามีอยู่แล้วคือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ส่วนเรื่องอนาคตพัก ดันให้ลูกหลานแต่ละคนไปสู่จุดมุ่งหวังและเป็นคนดีในสังคมทุกหวย90บล้านจากปี6 1หนึ่งจนถึงตอนนี้ก็4ปีแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วไม่เหลือเลยเจ๊ออดจะทําอะไรไม่เคยปิดบงังแต่ไม่เล่นเฟซเงินหมดแต่ความสุขไม่เคยหมดเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนียวความสุขคือการให้ส่วนเรื่องดวงคนถูกหวยก้อนโตนั้นเชื่อว่า เป็นบุญวาสนาของเขาชัดที่แล้วอย่างเจออ๋อเชื่อว่าเราสะสมบุญมาแต่ชัดก่อนมาจนถึงชัดนี้เท่าที่สังเกตรอบข้างชัดที่ผ่านๆมาเจออ๋อคงเป็นนักสะสมบุญไม่เช่นนั้นคงไม่มีวันนี้วันที่เจออ๋อสุขสบายโดยไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนเรื่องคนถูกหวยแล้วเป็นทุกขลาบมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนส่วนเจออ๋อคิดว่าถ้าเราไม่ทิ้งคําว่าการให้และครอบครัว ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าถูกหวยต้องประสบอุบัติเหตุหรือเจอเรื่องไม่ดีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดมาให้ฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเจออยากฝากถึงทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาหาแทบทุกวันเขาจะมาเอาที่ดินมาขายแต่ตนเองไม่มีตนเองซื้อที่ดินไว้เยอะแล้ว และวันเกิดวันที่13รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีงานวันเกิดเหมือนเดิมเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับเจออกมาร่วมงานได้เหมือนเดิมแต่จะจัดเล็กๆห่างไกลโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ